พาคุณผู้ชมนะคะมาติดตามอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันกับอสมทและภาคีพันธมิตรนะคะได้จัดโครงการดีๆร่วมกันรณรงค์ค่ะผนึกกำลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์นะคะโดยมีโครงการที่ชื่อว่าไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงค่ะเพื่อที่จะสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้ทุกภาคส่วนเนี่ยนะคะได้มีส่วนร่วมรู้เท่าทันแล้วก็ร่วมกันป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมมือกันกับอสมทและภาคีพันธมิตรร่วมกันรณรงค์ผึกพนังกำลังร่วมใจต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงค่ะเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้ทุกภาคส่วนนะคะได้มีส่วนร่วมรู้เท่าทันและป้องกันภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจทั่วประเทศโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะอาทิเช่นมีนายภาติยุทธใจสว่างค่ะรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนและผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรทั่วประเทศร่วมระบบการประชุมทางไกลณห้องประชุมศรียานนท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทางด้านของพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประภัสผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ด้วยโดยท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันผนึกกำลังร่วมกันรณรงค์ต่อต้านภัยไซเบอร์เป็นภัยยุคใหม่โดยสำหรับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นหน่วยงานที่รับแจ้งความได้นำข้อมูลแผนประทุษกรรมต่างๆของคนร้ายมาจัดทำเป็นสื่อเผยแพร่ความรู้ให้พี่น้องประชาชนมีการจัดทำแบบทดสอบและจัดโครงการอบรมครูไซเบอร์อบรมให้ความรู้เรื่องภัยออนไลน์ให้ผู้แทนจากหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมทั้งสถาบันการศึกษาเพื่อนำไปเผยแพร่ให้บุคลากรในองค์กรครอบครัวคนใกล้ชิดเพื่อลดปัญหาจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์พร้อมเน้นย้ำขอให้ประชาชนตระหนักรู้เมื่อถูกเชิญชวนทางออนไลน์อย่ารีบอย่าโอนหากไม่แน่ใจนะคะสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1441หรือหมายเลข191ค่ะรวมทั้งสามารถหาความรู้เรื่องกลโกงหรือแผนประทุษกรรมต่างๆได้ที่เว็บไซต์ www.เตือนภัยออนไลน์.com หรือแฟนเพจ Facebook เตือนภัยออนไลน์นะคะคือสามารถเข้าไปค้นหาโดยพิมพ์นะคะเป็นภาษาไทยได้เลยนะคะก็ชื่อ www.เตือนภัยออนไลน์.com ค่ะขณะที่ทางด้านของพลตำรวจเอกสมพงษ์ชิงดวงท่านเป็นที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นภัยระดับชาติที่คุกคามต่อเศรษฐกิจของประเทศนะคะสร้างความเสียหายมูลค่ามากกว่า 40,000 ล้านบาทและมีผู้เสียหายมากกว่า 300,000 คนค่ะซึ่งยังไม่รวมถึงความเสียหายจากพนันออนไลน์หากทุกหน่วยงานไม่ร่วมมือป้องกันปราบปรามจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นอย่างมากอาจจะมีเงินที่ไหลออกนอกประเทศเนี่ยปีนึงเนี่ยนะคะมากกว่า 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ขอความร่วมมือจากทุกองค์กรเพื่อมาร่วมเรียนรู้แนวทางป้องกันและช่วยลดความเสียหายนะคะต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเองค่ะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีมากจริงๆเลยทีเดียวนะครับคือนำมาโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าตร.ของเราแล้วก็มีภาคีพันธมิตรหลายหน่วยงานหลายองค์กรจริงๆนะครับเมื่อสักครู่ที่เราเห็นก็คือยืนอยู่เต็มเวทีแล้วก็แน่นเวทีอย่างที่เห็นนี่นะครับแล้วก็มาพร้อมกับท่าที่เราได้บอกกันไปเมื่อช่วงต้นรายการนี่นะครับทุกท่านก็พร้อมร่วมใจกันนะครับในการที่จะผนึกกำลังต้านภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเพื่อที่จะรู้ทันกลโกงเรื่องของภัยออนไลน์นั่นเองก็เชื่อว่าเมื่อทุกท่านทุกหน่วยงานทุกองค์กรร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้แล้วนี่นะครับนะครับก็หวังว่าในส่วนของภัยออนไลน์เนี่ยมันน่าจะลดน้อยลงไปหลังจากนี้ต่อไปนั่นเองครับฝากน้องๆเยาวชนนะครับเรื่องการพนันออนไลน์เนี่ยอย่าไปเผลอไปเล่นนะครับหรือจะไปเล่นเมื่อท่านไปเล่นแล้วเนี่ยท่านจะอยากจะได้เงินคืนแล้วสุดท้ายก็จะหมดตัวบางทีก็ต้องไปติดหนี้ติดสินทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอันนี้เป็นภัยอันแรกที่อยากจะเตือนพี่น้องเยาวชนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องภัยออนไล
ในด้านกฎโกงต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าไม่ได้สินค้าการหลอกให้ทำงานง่ายๆนะครับได้เงินการที่จะกู้ให้กู้เงินง่ายๆหรือว่าการหลอกให้ลงทุนต่างๆซึ่งสิ่งพวกนี้เหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้รู้จักเขาโดยตรงเราไม่เคยรู้จักเขาเข้ามาเชิญชวนในโลกออนไลน์ใน Facebook ในข้อความอะไรที่เราขึ้นมาเนี่ยเราต้องตระหนักว่าอย่าไปเชื่อนะครับสิ่งไม่ได้อะไรบางง่ายๆนะครับแล้วก็อย่าไปรีบถ้าท่านไม่แน่ใจหรือน้องไม่แน่ใจก็ปรึกษาผู้ที่มีความรู้นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วอย่าไปโอนเงินให้ใครง่ายๆนะครับท่านต้องปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาเพื่อนปรึกษาคนที่ท่านรักนะครับแล้วปรึกษาตำรวจนะครับก็จะปลอดภัยจากภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆครับ